ดีค่ะเด็กๆคะวันนี้พบกับคุณปุ๊กนึ่งด้วยค่ะในวันพฤหัสบดีที่23เดือนกันยายนพ.ศ. 2564นะคะหน่วยการเรียนรู้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยของอาหารเครื่องดื่มหลากสีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องดื่มร้อนเย็นคืออะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในเด็กๆเครื่องดื่มนะคะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มร้อนและก็เครื่องดื่มเย็นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเครื่องดื่มร้อนนะคะว่ามีอะไรบ้างและเครื่องดื่มเย็นนะคะเป็นแบบไหนค่ะเราไปดูกันนะคะเครื่องดื่มร้อนนะคะเด็กๆนั้นก็คือเครื่องดื่มที่ผสมด้วยน้ำร้อนนะคะและเราจะต้องดื่มเครื่องดื่มนี้ในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะโกโก้ร้อนนมร้อนกาแฟแล้วก็ชานะคะนี่แหละค่ะเครื่องดื่มร้อนเราจะต้องดื่มในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะนี่นะคะเรามาดูเครื่องดื่มเย็นกันนะคะเครื่องดื่มเย็นก็คือเครื่องดื่มที่เราใส่น้ำแข็งนะคะในเครื่องดื่มนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มนั้นเย็นนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างเช่นนะคะกาแฟเย็นชาเขียวเย็นนมเย็นนะคะเด็กๆหรือจะเป็นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆนะคะเราก็สามารถทำเป็นเครื่องดื่มเย็นได้นะคะแล้วก็เราก็ยังสามารถน้ำไปปั่นนะคะให้เป็นเครื่องดื่มได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเด็กๆที่เราสามารถทำให้เป็นเครื่องดื่มเย็นได้นั่นก็คือเราเอาเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่เราอยากจะดื่มค่ะไปแช่ในตู้เย็นนะคะเด็กๆเมื่อเครื่องดื่มนั้นเย็นแล้วเราค่อยนำมาดื่มค่ะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นนั้นเป็นอย่างไรนะคะเช่นเคยค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำการบ้านกันนั้นนะคะวันนี้คุณครูเพิ่งจะให้เด็กๆท่องตัวเลข0ถึงเลข10กันนะคะแต่วันนี้ให้เด็กๆท่องตามคุณครูเพิ่งนะคะเพราะวันนี้คุณครูเพิ่งจะท่องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องตัวเลข0ถึงเลข10กันค่ะ0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 67 8 8 9 9 10 10นี่นะคะเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในหนังสือ activities ค่ะกิจกรรมที่ทำค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะนะคะอยู่ที่หน้า25ค่ะวันนี้ลากเส้นตามรอยปะนะคะเด็กๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีรูปภาพด้วยนะคะรูปภาพที่เราจะระบายสีนั้นมีรูปดอกทานตะวันรูปไดโนเสาร์รูปดาวรูปลูกสุนัขแล้วก็รูปอาหารค่ะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเนื่องจากรูปค่อนข้างเล็กค่ะเด็กๆคนไหนลากเส้นเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วให้เก็บหนังสือวางให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นนั้นเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆชอบเครื่องดื่มแบบไหนเด็กๆเลือกดื่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของเครื่องดื่มร้อนเย็นเท่านี้นะคะคราวหน้านะคะเด็กๆเราจะไปเรียนเรื่องของนมรสต่างๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ